ียงคู่บ้านเคียงคู่คุณมันจริงหรือเปล่ามีงานวิจัยไหมอ่ะก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราเห็นนะครับคิวเจลีซูคีคิมและคณะนะครับจากมหาวิทยาลัยแซงจิของประเทศเกาหลีทดสอบเรื่องนี้มาตั้งหลายปีแล้วครับหลายปีก่อนฝั่งตะวันตกอีกนะครับทดสอบเรื่องของเซลล์มะเร็งนะครับว่าหนูที่ดื่มน้ำด่างเนี่ยมีมะเร็งโตช้ากว่าหนูทดลองที่กินน้ำทั่วๆไปน้ำหนักของเซลล์มะเร็งก็เยอะกว่าก้อนใหญ่กว่าในเวลาเท่ากันนะครับในขณะเดียวกันการกระจายของมะเร็งของปอดนะครับของก้อนชิ้นเนื้อจากมะเร็งเนี่ยก็ลามน้อยกว่าทั้งรูปร่างทั้งเซลล์มะเร็งทั้งน้ำหนักทั้งขนาดชัดเจนได้ว่าการดื่มน้ำด่างนั้นช่วยแค่ชะลอนะครับไม่ได้หายย้ำว่ามันไม่ใช่ยารักษาโรคเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยให้มะเร็งโตได้เร็วไม่ได้เป็นยารักษาโรคแค่นั้นนะครับประการถัดมาก็คือมักจะมีคนบอกว่ามันเล็กแค่ไหนของวัวมันครึ่งนึงนะครับในช่วงเวลาเท่ากันอันนี้10มิลอันนี้20มิลนะครับแล้วก็นี่คือการแพร่กระจายไปที่ปอดนะครับหนูที่ดื่มน้ำด่างนั้นมีการเจริญเติบโตของการกระจายไปที่ปอดนั้นน้อยกว่าช้ากว่านะครับการทดสอบน้ำด่างเนี่ยทดลองในฝั่งเกาหลีนี่เขาทดสอบกันมานานแล้วครับนะครับตั้งแต่หนูที่ดื่มน้ำทั่วไปแล้วก็ไปวัดนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับเราก็ค้นพบว่าถ้าให้ดื่มน้ำด่างเป็นประจำให้น้ำตาลด้วยเนี่ยหนูที่ดื่มน้ำทั่วไปเนี่ยน้ำตาลขึ้นนะครับหนูดื่มน้ำด่างเนี่ยน้ำตาลน้อยกว่านะครับแม้จะมีอัตราการเพิ่มเหมือนกันแต่ก็อยากจะบอกว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนดื่มน้ำด่างแล้วรู้สึกเบาหวานดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเขาไปวัดในส่วนของการทดลองนะครับว่าระยะเวลาที่ผ่านมานี่นะครับมันเกิดภาวะความเป็นด่างเป็นอย่างไรนะครับการลดปริมาณของด่างก็ดื่มน้ำทั่วไปกับดื่มน้ำด่างนะครับแล้วก็ดูปริมาณไขมันในกระแสเลือดแน่นอนเวลามันโตขึ้นอาหารที่มีไขมันก็ต้องมากแต่ว่าพอดื่มน้ำด่างแล้วเนี่ยการเจริญเติบโตของไขมันในกระแสเลือดของหนูที่ดื่มน้ำด่างนะมีน้อยกว่าถามว่าทำไมรู้ไหมครับน้ำด่างเนี่ยมีฤทธิ์เป็นหยางครับเป็นหยินน้ำกรดเนี่ยมีฤทธิ์ขออภัยนะครับน้ำกรดมีฤทธิ์เป็นหยางน้ำด่างมีฤทธิ์เป็นหยินคือให้ภาวะเย็นดังนั้นอัตราการเผาผลาญก็ชะลอลงก็เหมือนกับเกิดไมโตคอนเดรียนั้นพยายามให้ทำงานให้น้อยลงมีภาวะเย็นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันปริมาณคอเลสเตอรอลก็แม้จะขึ้นเมื่อมันเจริญเติบโตขึ้นแต่ก็ขึ้นช้านะครับอันนี้ก็ทดสอบอนุมูลอิสระบ้างที่เขาทดสอบนี่นะครับเขาก็ไปทดสอบมาแล้วก็ปรากฏว่าหนูที่ทดลองนั้นของที่เกาหลีนะครับหนูที่ดื่มน้ำทั่วไปนั้นมีอนุมูลอิสระออกซิเจนที่ปอดมากกว่าหนูที่ดื่มน้ำด่างหนึ่งนะครับสองก็คือวัดที่อนุมูลอิสระออกซิเจนที่ตับบ้างหนูที่ดื่มน้ำด่างก็ดีกว่ามีน้อยกว่าในขณะเดียวกันที่ไตก็น้อยกว่าเช่นเดียวกันเห็นไหมครับข่าวนี้ไม่เชื่อใช่ไหมครับมันเป็นประเทศเกาหลีก็เลยคิดว่าไม่เชื่อมเป็นประเทศเอเชียล้าหลังไม่มีความสามารถนี่นะครับต้องไปดูสิ่งตีพิมพ์เนี่ยครับสถาบันวิจัยสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจารย์คราฟสอนรู้จักเป็นอย่างดีคือเว็บไซต์ที่เขาเรียกว่า PubMed อาจารย์อธิบายหน่อยครับคืออะไรว่าใครตีพิมพ์ชิ้นนี้ได้มันแปลว่าอะไรก็แปลว่าเป็นที่ยอมรับอะค่ะเป็นงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับถ้าส่งไปแล้วเขารับตีพิมพ์ให้ซึ่งปกติยากใช่ไหมครับยากมากค่ะค่ะคือมีนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็มีโอกาสจะขึ้นน้อยมากเขาทดสอบเรื่องนี้เลยครับทดสอบว่าไหนบอกว่าร่างกายมีบัฟเฟอร์เพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าจะลดกรดในกระเพาะได้ทำอะไรไม่ได้นี่นะครับทดสอบเลยครับเขาทดสอบดูว่าถ้าเอาด่างที่มีค่า pH 8.8 นี่นะครับในการดื่มเนี่ยจะช่วยในเรื่องของกรดไหลย้อนได้ไหมปรากฏว่าต่างจากการดื่มน้ำทั่วไปผลสรุปเลยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบโดยคอฟแมนนะครับหัวข้อนี้ปี2554นี่เองบอกว่าน้ำด่างนี่นะครับสามารถที่จะมาแทนยาอย่างอื่นได้ที่จะลดกรดแล้วก็สามารถลดกรดได้อย่างดีเขาก็เลยบอกว่าการดื่มน้ำด่างนั้นจะช่วยในเรื่องของโรคที่เป็นในการกรดไหลย้อนได้หรือภาวะกรดในกระเพาะเกินได้ไม่ต้องกินยาสะสมในร่างกายด้วยอันนี้
ผมคิดว่ามันตีนพิมพ์ใน PubMed นี่ต้องถือว่าเป็นที่ยอมรับแล้วนะครับผมก็เลยทบทวนนิดหนึ่งว่าสารต้านอนุมูลอิสระจากน้ำด่างมีผลแค่ไหนก่อนแช่น้ำด่างจากผักคะน้าที่เหี่ยวๆแล้วนี่นะครับน้ำทั่วไปเนี่ยน้ำประปาไม่ได้แบบนี้หรอกครับแช่น้ำด่างเบอร์3เพียงเล็กน้อยมันก็จะฟูขึ้นมาได้ไม่ต้องพูดถึงสารพิษที่เราไปทดสอบมาแล้วนะครับสารฟอร์มาลีนสารยาฆ่าแมลงหลุดออกไปได้ในการแช่15นาทียกแล้วก็ใส่ใหม่อีก15นาทีเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันมีประโยชน์มากในการใช้น้ำด่างเข้ามาเสริมนะครับกลัวไม่เชื่ออีกครับคราวนี้ต้องเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในสถาบันสุขภาพของสหรัฐอเมริกาอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในปี2009หรือปี2500เท่าไหร่ครับ42 52ใช่ไหมครับ2552เขาก็ใช้ไบคาร์บอเนตเลยซึ่งเป็นด่างคิดหนึ่งเนี่ยนะครับเข้าไปดูว่าหนูทดลองเนี่ยเมื่อมี pH เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจากการให้สารที่เป็นด่างเข้าไปได้ผลไหมจากที่เราเชื่อว่าด่างเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งอื้ออำนวยต่อเซลล์มะเร็งนะครับทดสอบในหนูนะครับผลปรากฏว่าใครครับที่บอกว่าดื่มแล้วมันเข้าไปในเซลล์ไม่ได้มันไม่ถึงหรอกเนี่ยนะครับอาจจะต้องคิดใหม่เลยบอกว่าร่างกายมีบัฟเฟอร์ยังไงด่างก็ไม่สามารถจะเกิดประโยชน์อะไรได้งานวิจัยชิ้นนี้ทดสอบในหนูแล้วก็ไปดูที่ต่อมน้ำเหลืองเขาเลยครับนี่คือระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเวลานะครับนี่ก็วัดที่โดยใช้ฟลูออเรสเซนต์คือย้อมแสงย้อมสีถ้าเห็นเซลล์มะเร็งกระจายปั๊บเนี่ยจะรู้เลยนี่คือดื่มน้ำธรรมดาปล่อยตามปกติแล้วฉีดเซลล์มะเร็งเข้าไปเราเห็นเลยนะครับว่าสีเขียวๆเนี่ยขึ้นมาให้เห็นว่ามะเร็งมันเจริญเติบโตและการกระจายตัวขึ้นแต่พอใช้ไบคาร์บอเนตเนี่ยแล้วก็วัดค่า pH ที่เซลล์เป้าหมายเนี่ยชัดเจนเลยว่า pH ของเซลล์นั้นมีความเป็นด่างเพิ่มขึ้นได้จริงจากการดื่มนี่แหละครับแล้วก็ปรากฏว่าพอย้อมสีฟลูออเรสเซนต์แล้วไม่ปรากฏสีเขียวขึ้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วทำไมถึงเป็นคำตอบว่าหนูที่ทดสอบในน้ำด่างทำไมถึงได้มีการเจริญเติบโตของมะเร็งน้อยกว่าก็เพราะว่าภาวะที่เป็นด่างนั้นไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งผมคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าหลังจากชิ้นนี้ตีพิมพ์เนี่ยมันเรื่องใหญ่มากของสหรัฐอเมริกาในปี2552เลยจัดการลงทุนครั้งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าก่อนเรื่องนี้มาไม่นานเนี่ยมีคุณหมอชาวอิตาลีถูกจับเพราะว่าไปใช้ด่างเนี่ยเยียวยาคนป่วยหลายโรคบอกว่าไม่มีการรองรับในที่สุดเนี่ยพอจับเสร็จก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาเนี่ยนะครับไปทดสอบและปรากฏว่ามันได้ผลในหนูเกิดการฮือฮามากคราวนี้อเมริกาเองเนี่ยต้องลงทุนเงินครั้งใหญ่เลยครับเพื่อมาศึกษาเรื่องนี้ปัจจุบันยังศึกษาอยู่จากหลายมหาวิทยาลัยหลายสถาบันมากเพราะว่าตกลงมันใช้ได้ผลไหมและเป็นยังไงบ้างจากการทดลองครั้งหนูจากในหนูครั้งนี้ซึ่งทำให้เราเข้าใจและมั่นใจได้ว่าการดื่มน้ำด่างนั้นเป็นหนทางหนึ่งในการลดอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดปัญหาเซลล์มะเร็งได้นะครับนี่ครับไปวัดทดสอบ pH จริงๆนี่เขาไปวัดมานะครับแล้วก็วัดค่า pH ของหนูที่ดื่มน้ำด่างครับวัดในเซลล์ครับจะเห็นได้ว่านี่คือลักษณะของการวัดของไปที่เซลล์เลยว่าการดื่มน้ำมีผลไหมปรากฏว่าวัด pH เนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่า pH หรือว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของหนูที่ได้รับการทดลองนั้นมันสามารถมีค่า pH สูงได้จริงแปลว่าดื่มน้ำด่างเปลี่ยน pH ได้ในระดับเซลล์โอเคนะครับทีนี้อันนี้เขาก็ไปดูว่าหนูที่ดื่มน้ำธรรมดานี่นะครับมันตายหมดฝูงเท่าไหร่หลังจากได้รับเซลล์มะเร็งปรากฏว่ามันตายลงเร็วมากครับสีดำเนี่ยครับแต่หนูที่ดื่มน้ำด่างเนี่ยปริมาณของมันเนี่ยลดช้าลงมากคือตายเนี่ยลดน้อยมากชัดเจนนะครับว่ามันมีอายุยืนมากกว่าหนูที่กินน้ำธรรมดานี่ไบคาร์บอเนตคือด่างอันนี้น้ำทั่วไปเราเห็นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งยิ่งชัดเจนก็ไปอย่างไรว่าอัตราการเกิดเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งของหนูที่กินน้ำด่างนั้นเนี่ยมันมีน้อยกว่าหนูที่ดื่มน้ำธรรมดาทั่วไปอันนี้ตีพิมพ์ในสถาบันสุขภาพของสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นอย่าบอกว่าไม่มีงานวิจัยรองรับเป็นคำพูดที่ไร้เหตุผลแสดงว่าไม่อ่านหนังสือนะครับเอาละครับแต่ว่าเราคงต้องจบเพียงเท่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะครับคือพอดูแบบนี้เนี่ยทำให้เหมือนกับเราต้องย้อนกลับไปสมัยที่เราได้พูดถึงเครื่องทำน้ำด่างในยุคแรกๆที่เอสทีวีของเรานำมาจำหน่ายแต่ทำให้คิดว่านี่มันคืองานที่อาจารย์ทำมาต่อเนื่องแล้วเราก็พอย้อนกลับไปปุ๊บนี่มันต่อเนื่องกันแล้วมันก็คือเป็นประโยชน์ต่อด้วยเช่นเดียวกันมีสารที่ต้านอนุมูลอิสระ
าจารย์ฟังแบบนี้แล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่านี่คืออีกงานหนึ่งที่อาจารย์ประเทศทำแล้วไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่าพอทำปุ๊บเราจะเห็นว่ามันงานต่อเนื่องแล้วมันเชื่อมโยงกันได้แล้วมันสามารถที่จะช่วยมันมีงานวิจัยรองรับอะค่ะทำให้เรามั่นใจค่ะว่ามันไม่ได้คิดเอาเองค่ะก็เรามาเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระนี่ก็ใกล้จะจบเรื่องชะลอวัยและขยายอายุขัยเลยครับคือใกล้จะจบเต็มทีแล้วพรุ่งนี้จะจบแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ข้ามไปพูดเรื่องอื่นบ้างนะครับเราสรุปกันอีกนิดหนึ่งนะครับคนเราก็จะหาทางออกการมีอายุขัยยืนยาวได้เนี่ยหนึ่งหางเทโลเมียร์ต้องไม่สั้นมีวิธีปฏิบัติอย่างไรทุกคนรู้แล้วกินอาหารให้น้อยกินจากพืชเป็นหลักออกกำลังกายทุกวันนะครับจิตใจสงบนะครับแล้วก็มีสังคมหมู่มีการคลายเครียดถ้าทำอย่างนี้เป็นประจำทุกอย่างดีโดนแสงแดดกินอาหารให้ถูกต้องตาม DNA นะครับอันนี้คือการสิ่งที่เรียกว่าการขยายอายุขัยให้หางเทโลเมียร์สั้นลงช้าที่สุด2นาฬิกาชีวิตมันหลีกไม่ได้ทุกคนอายุมากขึ้นต้องแก่3คือปฏิกิริยาไกลเคชั่นซึ่งจะเกิดขึ้นน้อยถ้าเรากินดัดค่าดัดชีน้ำตาลให้ต่ำโดนแสงแดดจัดๆให้น้อยนะครับโดนบ้างดีมีวิตามินดีโดนจัดร้อนมากๆก็มีผลทำให้เราแก่ลงเร็วได้นะครับความเครียดก็เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาไกลเคชั่นมลพิษที่เราต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศครับมลพิษทางอากาศสูบบุหรี่โลหะหนักเกี่ยวข้องกับไกลเคชั่นทั้งสิ้นและสุดท้ายคือสารต้านอนุมูลอิสระแต่พรุ่งนี้ผมจะมาสรุปว่าอย่ากินวิตามินกับสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อคิดการชะลอวัยต้องคิดใหม่ทบทวนใหม่เพราะอะไรพรุ่งนี้ติดตามกันในตอนสุดท้ายของเรื่องชะลอวัยและขยายอายุขัยดีไหมครับทำไมรู้สึกเหมือนวัยจังเลยคะอาจารย์จะหมดเรื่องของการอะไรนะครับประเด็นที่เราเริ่มชะลอวัยและขยายอายุขัยเป็นเดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วนะยังไม่จบเอาละค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็เอาไปใช้ได้ประโยชน์เยอะนะคะอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะแล้วคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์ Lab Center แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้